สวัสดีนะครับเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้นะครับเราก็อยู่ในเกม Minecraft นะครับในพาร์ทที่21แล้วนะครับอีกประมาณ3พาร์ทครับเราจะจบกันที่ซีซั่น2เนี่ยตอนที่24นะครับเอาล่ะเราก็ใกล้เต็มทีแล้วแล้วเราจะจบยังไงเดี๋ยวรูนครับตอนนี้เราก็ยังไม่วางแผนว่ามันจะจบยังไงนะแล้วก็ไม่ต้องถามถึงนะว่าใครจะเป็นพระเอกในซีซั่นหน้าก็ต้องรอดูกันก่อนครับรอดูกันก่อนเอาล่ะครับก่อนที่จะเริ่มคลิปก็เช่นเคยครับมาพบกับภาพแฟนอาร์ตของเพื่อนๆก่อนนะฮะเพื่อนๆหลายคนนะครับก็วาดด้วยมืออันนี้คือแฟนอาร์ตครับบางคนนี่เอามาตัดต่อนี่ผมไม่เรียกว่าแฟนอาร์ตนะแต่ผมก็อนุโลมให้ละกันนะครับเห็นว่าตั้งใจทำนะครับโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณจริงๆครับเหมือนครั้งนี้จะเยอะกว่าครั้งก่อนด้วยโอ้โหจริงๆแล้วถ้าเกิดอยากส่งแฟนอาร์ตเนี่ยส่งกันมาได้ที่แฟนเพจโอเวอร์บูนนะครับก็อย่าลืมไปกดไลค์กันล่ะก็จะมีลิงก์ด้านล่างนะครับโอเคโปรโมทเรียบร้อยแล้วนะฮะช่วงโปรโมทเรียบร้อยแล้วอ่ะป่ะโอเคก็สำหรับคลิปในวันนี้นะครับเราจะมีภารกิจอย่างหนึ่งนะครับก็คือเรานะครับจะไปหาดอร์สโตนนะครับซึ่งดอร์สโตนเนี่ยแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยมันเคยมีรายละเอียดมาก่อนนะครับตอนที่ผมเล่นในช่วงซีซั่นแรกนะครับมีเพื่อนคนหนึ่งเขาบอกมาแล้วก็อีกคนนึงเขาได้บอกมาในพาร์ทก่อนซึ่งมีความเห็นที่ตรงกันครับตรงที่ว่าดอร์สโตนเนี่ยจะต้องขุดในเหมืองนะครับในช่วงเช้าเพราะมันจะโผล่มาแป๊บนึงแล้วก็หายไปผมไม่นึกว่ามันจะมีของแบบนี้ได้นะเนี่ยมันมีหายไปได้เหรอมันเป็นของที่ต้องขุดป่ะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะไม่รู้เหมือนกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมภาวนานะครับว่าขอให้มันมี NPC ขายแล้วกันนะครับผมไม่อยากจะขุดแล้วก็มีเพื่อนสงสัยนะครับเรื่องตรงที่ว่าพี่ครับมาสเตอร์บอลหายไปไหนที่ได้มาอ๋อผมลืมบอกไปว่าผมเอาเก็บไว้ในกล่องสมบัติของทีมอัศจิเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นมาสเตอร์บอลของทีมอัศจิแล้วทำไมพี่ไม่ใช้มาสเตอร์บอลในการจับเทพแล้วผมจะจับทำไมครับในเมื่อมันไม่ใช่เทพที่ผมต้องการเทพตัวนี้นะครับที่อยู่ในมาสเตอร์บอลได้เนี่ยต้องมีคุณค่าพอนะฮะยกตัวอย่างเช่นอาเซอุสมิวทูอะไรอย่างนี้นะครับถึงจะมีคุณค่าพอที่จะปาเข้าไปไม่ใช่ปาแบบพวกแบบอะไรนะใช่ใช่เทพปลายแถวอะไอพวกนั้นไม่เอาไอพวกนั้นไม่เอาจะมาทำไม ขอยืมสัตว์หน่อยละกันครับท่านแต่ก็นั่นแหละครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับที่เพื่อนๆคอมเมนต์กันมาเยอะมากนะครับเรื่องของมันเป็นสถานที่ที่หนึ่งนะครับผมตั้งชื่อว่าล็อกใช่ป่ะตอนนี้มันจะมีให้วางเข้าใส่ออฟเข้าไปครับเป็นออฟที่เอาไว้เรียกไฟเยอร์ซึ่งไฟเยอร์เนี่ยก็ต้องใช้ออฟและออฟเนี่ยก็เหมือนเคยพิมพ์มาก่อนหน้านู้นแหละว่าออฟมันคืออะไรก็เป็นการต้องฆ่าโปเกมอนนะครับให้ครบทั้งหมดรู้สึกจะเป็นร้อยมั้งรู้สึกถ้าจำผิดที่เพื่อนๆพิมพ์เข้ามานะครับ375ตัวแต่ว่าเยอะมากต่อตัวเลยนะเนี่ยต่อตัวเดี๋ยวอะไรครับซีนอสอยากกระทืบพวกปลายแถวแล้วเหรอใช่ครับไฟเยอร์นี่เป็นเทพพวกปลายแถวนะครับเป็นปลายแถวไฟเยอร์นี่เป็นโปเกมอนในตำนานที่ไม่เลือกพูดตรงๆไม่เลือกไฟแอโร่อย่างทอร์นเฟรมอย่างเงี้ยยังดีกว่าด้วยซ้ำแต่ก็เอาเถอะถึงจะเป็นตำนานก็จับให้มันเสร็จๆแล้วกันอ่ะไปงั้นเราไปกันดีกว่านะฮะเอาละครับสำหรับคลิปวันนี้เราจะกลับไปผมว่ากลับไปที่เมืองก่อนเอ้ยฟูจิกิบานะมาครับท่านต้องลองดูท่านนิดนึงอยากรู้ว่ามันจะรับไหวหรือเปล่าในระหว่างที่กำลังแบบกำลังชาร์จเจลเมนซี่อะไรอย่างเงี้ยมาครับท่านลุยครับลุยเลเวล107ไหวไหมเนี่ยผมว่าไม่น่าไหวเนี่ยมันอาจจะมีสลักบอมก็ได้งั้นลองเชียวเมนซี่ดูครับโอ้โหดับเบิลเอทครับโอเคเชียวเมนซี่เรียบร้อยครับเพลงมาแล้วครับอย่างนี้ใส่ช็อกครับเรียบร้อยครับโอ้โหดิ้นครับโอเคได้เลฟโอเวอร์มาครับเฮ้ยเลฟโอเวอร์นี่แบบเป็นของสำคัญของจูเนเปอร์เลยเนี่ยเพราะจูเนเปอร์ถือตลอดเวลาเลยเดี๋ยวเราจะเอาเมกนะฮะพาเรากลับไปที่หมู่บ้านโนแวร์ก่อนนะครับป่ะหมู่บ้านโนแวร์นี่มันอยู่ไหนวะหมู่บ้านน่าจะเป็นตัวเอ็นสีส้มอาจจะยังไงโนแวร์โนแวร์โอ้โหผมว่ามันแปลกๆอันเนี้ยทำไมเมก้ามันเยอะจังวะโอเมก้าโอนิโกรินะครับแล้วก็เมก้าเอลเลสผมว่าตีให้เสร็จกันดีกว่าจะได้เก็บเลเวลด้วยนะครับยังไงหินพรุ่งนี้เราก็เก็บมาหมดแล้วเนอะมาโหไม่น่าไหวมั้งมูมบาครับเรียบร้อยมูมบาทีเดียวตายเลยโอ้สุดยอดเขาสุดยอด
ได้แรคันดี้นะครับควิกคอร์นี่ล่ะแรครับอ่ะลุยครับซีนอนเร็ว97ครับมูนบัสอัดเลยครับเร็วกว่าด้วยครับซีนอนเร็วกว่าเรียบร้อยครับเร็ว88ครับท่าคิกก้าอิมแพคไม่เอานะฮะล็อกกี้โอเคดรอปทิ้งเลยครับไม่ใส่ครับไม่ใช้ด้วยป่ะพวกนี้มันพวกเมกาปลายแถวใช่ไหมวิ่งตีปุ๊บตีปุ๊บเลยเฮ้ยเมกามิวทูไวเมกามิวทูไวเฮ้ยอันนี้แต่เราไม่มีมิวทูนะลองสักยกไหมครับนึกว่าหายไปแล้วล้างสักยกหน่อยครับสักยกหน่อยไปมามูนบาร์ครับออกก่อนครับแต่ว่ามิวทูไม่ตายครับฟิวเจอร์ทรายทรายเอ้าเสร็จดีครับนี้มูนบาร์ครับเรียบร้อยครับเมก้ามิวทูไว้ก็เดี้ยงใช้ได้เขาใช้ได้ครับหินเมก้ามิวทูไว้ครับได้มาแล้วครับเมโทรโนมไลท์พาวเวอร์อ่ะเก็บมาให้หมดอ่ะได้หินเมก้ามิวทูไว้ไปด้วยครับเนี่ยจูดิเปอร์ว่าแต่นายรู้ได้ยังไงอ่ะเอออะไรคือโทษมันก่อนเลยใช่ไหมไอ้ดอนเนี่ยโอเคตอนนี้เราก็ถึงเมืองแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะกลับไปเติมเลือดก่อนตอนนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าทีมเราแม่งเก่งเกินไปว่ะเก่งเกินไปจริงไม่ได้อวยเนี่ยแม่งโคตรเก่งเลยอ่ะไม่มีตัวไหนจะต่อกรได้แล้วนอกจากไว้เนี่ยเราไม่อวยทีมนายรู้สึกว่าซีนอสเนี่ยทำให้ทีมของนายมีระดับมากขึ้นรู้ป่ะนี่แค่ซีนอสตัวเดียวนะซีนอสตัวเดียวเลยอ่ะจริงๆมันก็ไม่ถ่วงทีมหรอกนะแต่ว่าซีนอสมันแย่งบทบาทหมดเลยอ่ะตัวไหนที่มันสู้ไม่ได้เรารู้ว่าพวกนายสู้ไม่ได้อยู่แล้วเราก็จะเอาซีนอสลงต่อให้เจอพวกระดับเลเจนดารี่หรือจะเป็นแบบแรร์ยังไงเลเวลมันสูงกว่า10ถึง20เวลซีนอสก็ต้องลงจริงป่ะเราคาใจนายมากอัศจริทำไมนายเป็นหัวหน้าทีมทำไมนายดูไม่ค่อยโดดเด่นเลยวะโอเคเราเข้าใจมามาเก็บของก่อนนะเห็นไหมมาสเตอร์บอลอยู่นี่ไม่ได้ไปไหนเราจะเก็บหิเมก้าก่อนนะฮะโอ้โหหิเมก้ามีอยู่ทั้งหมด6ก้อนครับ6ก้อนนี่7ก้อน7ก้อนลักกี้เอ็กเดี๋ยวใส่ให้กับเคอร์เรียดีกว่าเก็บไดมอนด์นะฮะเลฟโอเวอร์ควิกคอมมิวิเดียมโพลิซีเอเมอรัลดากอนเจมเฮ้ยเทพเกิดเทพเกิดเดี๋ยวเก็บแป๊บนึงเก็บแป๊บนึงมีเกฟบอล2ลูกอ่ะน่าจะพอมั้งโอเคป่ะเดี๋ยวตัวอะไรเกิดวะมันเกิดตรงไหนนะลิเวอร์เหรอแม่น้ำแม่น้ำหรออย่านะอย่าเป็นไอ้พวกปลายแถวนะไอ้น่ะไอ้ทริโอ้นั่นน่ะพลังจิตอะไหนมันอยู่ไหนเอาเมกมาใช่ป่ะวะแล้วว่าใช่ว่ะจริงด้วยว่ะโอ้กลิ่นพวกปลายแถวที่มันหึงมาแต่ไกลจริงๆเชิญเลยครับท่านซีนอสไม่สู้หรอครับโอเคโอเค50เองอ่ะนะไม่ต้องถึงมือหรอกแบบเปื้อนแบบเปื้อนเปล่าๆโอเคเอามาอัศจิโกมาพลังจิตก็ระวังด้วยแล้วกันโหไม่ชัวร์ตัวตั้งนานอ่ะเมก้าครับเราก็กดลูกเตะเพลิงไปเลยเป็นไงไปครับเมก้าอิวลูชั่นไม่ได้เห็นอะไรเลยไม่ตายนะเตะไม่ตายด้วยอิมพิชั่นนะครับก็ไม่ใช้อยู่ดีครับเพราะว่าท่าเราไม่เหมือนกันอยู่แล้วอ่ะควิกแอคแท็กเรียบร้อยครับได้ลูวี่มาเก็บครับเก็บเออใช่ถูกเราพูดถึงเรื่องไฟมานานมากเลยเนี่ยงั้นเราจะต้องติดตัวนะครับผมสงสัยอยู่เรื่องนึงครับอยากทำมานานแล้วครับอยากทำมานานมากก็คือเห็นว่ามันถือได้ทั้งหมด2มือนี่ไงมีอยู่นี่หว่าโอเคอันนี้มันทำยังไงนะมันใส่ตรงนี้ป่ะแล้วมัน
มันทำให้สว่างขึ้นป่ะเนี่ยเดี๋ยวต้องลองเข้าข้างล่างดูเฮ้ยโอ้โหอีกตัวหนึ่งป่ะวะเนี่ยขอให้เป็นลาติโอสแล้วกันเราได้ลาติอาร์มาแล้วเดี๋ยวนะเอาเมกออกมาก่อนมาเมกมาซีนอสพร้อมแล้วหรือมันจะสูงกว่า20เวลอ่ะดูดีว่าซีนอสครับจะไหวหรือเปล่ามาเลเจนดารี่เหรอ go เอาล่ะมาลาติโอสครับเยี่ยมเลยอ่ะมูนบาร์ทีเดียวครับโอ้โหเอ้าโอ้โหแรงมากดอกเดียวจอดครับซีน้อยคนเดียวโอ้มันเก่งว่ะมันเก่งเกินไปว่ะมันห่าง20เวลมันมูนบาร์อัดทีเดียวตายอ่ะแล้วแบบมันฆ่าเราไม่ได้ด้วยนะตัวพาวเวอร์ไม่เอาครับไอหินเมก้านะครับได้เมก้อนแล้วอ่ะดราก้อนสเกลรีเพลเฮ้ยอะไรอ่ะหิมะตกเหรออ๋อทรายนึกว่าหิมะตกเดี๋ยวดูดิเฮ้ยอะไรอ่ะแต่ว่าผมไม่เห็นว่ามันจะเปล่งแสงอะไรเลยเนี่ยพูดจริงๆกดอะไรวะอ้อกด F เหรออืมจริงด้วยแฮะดูนะถ้าเกิดเราถือเงี้ยมันก็ไม่รู้สึกว่ามันจะสว่างขึ้นนะเนี่ยไม่เห็นว่ามันจะสว่างขึ้นเลยหรืออาจจะเป็นเพราะมอสก็ได้เนี่ยตรงนี้มีลาวาลาวาตรงนี้มันจะมีอะไรป่าววะอีอะไรอ่ะช็อปคิปเปอร์ป่ะเอ้ยใช่ด้วยว่ะช็อปคิปเปอร์ว่ะทำไมหน้าตามันไม่รับบุญเลยวะเนี่ยเฮ้ยดอนสโตนว่ะโอ้โหขายมูสโตนทันเดอร์สโตนดอนสโตนโอ้ไม่ต้องขุดแล้วโอ้เยี่ยมยอดเลยเฮ้ยคืนนี้อะไม่อดตายแล้วเว้ยซื้อเลยครับหมดตัวมีอยู่ 3,000 ด้วยมาเลยนะเคลียร์มาเปลี่ยนร่างนี้แหละมันดูชัดเจนดีมีลาวางนี้ด้วยโอเคเคลียร์ออกมาเอาล่ะในที่สุดก็ได้เปลี่ยนร่างสักทีนะเคลียร์อะไรเกาหัวมันดีใจไม่ดีใจเอ้ยไปไหนเดี๋ยวจะเปลี่ยนร่างให้ไงไปไหนอย่าเพิ่งโกหินสิทำไมเขาคัดเลือกให้นายเป็นผู้ชายเลยเนี่ยเรียกเป็นผู้หญิงกันแน่อ้าวเดี๋ยวคุยกันก่อนสิจะตัดใจตอนนี้อะไรไม่ทันแล้วเขาตัดสินกันเรียบร้อยแล้วมาเปลี่ยนร่างเลยดีกว่าเคอรี่ครับอีโวลูชันครับโหหมุนตัวเปลี่ยนร่างเดี๋ยวนี่มันไม่ใช่การแปลงร่างแบบสาวน้อยเวทมนต์นะมาแล้วครับออกมาเป็นเอลเลทครับเดี๋ยวฮะเฮ้ยทำไมตัวมันแค่นี้โอ้เจ้าชายฉันโอ้ที่เอ็งหนีนี่เพราะว่าเอ็งอายเพราะเรื่องขนาดตัวงั้นเหรอโอ้เราก็ไม่รู้ว่านาจะเล็กขนาดนี้อะ What the fuck เฮ้ยน้องเขาก็ไม่ได้แคร์อะไรขนาดนั้นนะเว้ยยังคุณยิ้วยังว่าอย่างนั้นเลยเดี๋ยวอาสติคำพูดนายมันนี่มันคำพูดหาเรื่องชัดๆเลยโอ้ท่านซีน้อยครับขัดขวางนี่อย่างรวดเร็วจริงๆยอดเยี่ยมมากพรุ่งนี้มันเกือบตีกันแล้วรู้สึกว่า2คนนี้จะเข้าใจกันเร็วขึ้นนะครับถ้าเกิดท่านซีน้อยเข้ามาคุยด้วยโอเคเรามาตั้งชื่อดีกว่าครับนายชื่อว่าอะไรดีชื่อนี้แล้วกันมาเราขอตั้งชื่อให้กับนายว่าชื่อว่าเทียแปลว่าชั้นเว้ยไม่ใช่น้ำตาคนชั้นให้มันดูแบบมีสูงมีต่ำหน่อยเขาเป็นเจ้าชายไงไม่ใช่น้ำตาอะไรวะแล้วหิเมก้าเอลเลทให้ไหมเนี่ย5-1เฮ้ยอาสติเรามีค่อยนำนะเว้ยเองก็พอเถอะไม่ต้องแลกแล้วตัวที่มันแปลงร่างเอ้ยปาชโมเอ้ยเพื่อนนายว่ะอาสติมาไงวะเนี่ยเลเวล48ครับนี่ขนาดเท่ากันเมื่อวานเนี่ย
พอๆกันเลยนี่ว่าเย็ดเบ่งกำบายเอามาเอาไปปี้ลุยเลยตีมันเลยไฮโดรปั๊มครับดอกเดียวจอดล้มไปนอนไอออนดีเฟนซ์ไม่เอาโหเนื้อไก่ทั้งนั้นเลยเนื้อไก่โอ้ไม่กล้าซ้ำเฮ้ยไม่เห็นเลยอะไรลอยอยู่วะเอ้ยหูมันไอ้ดอนมันจะส่งมาเหรอว่ามันมาส่งมาแถวบ้านเนี่ยนะแล้วตัวมันอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยไม่กล้าใครรอดออกเยอะเกินไปแล้วเนี่ยมาไม่หวังว่าคงจะไม่ตายมั้งอ่ะเมกาสู้เลยครับลูกเตะเพลิงไปคูณ4ดูดิใครจะออกก่อนไปครับเมกาอิลูชั่นมาโอ้ไม่ตายครับนี่แน่มันก็ไม่ตายเหมือนกันชิบหายก็ตายอยู่ดีนี่ว่ะอ่ะเฮ้ยอ๋อใช่สปีดบูสต์เออลืมไปเลยโอเคชนะมาได้ครับเบปปี้64ครับแรงแคนดี้เหล็กเยี่ยมเลยเซฟตี้ไม่เอาอ่ะเดี๋ยวผมเพิ่มเวลให้กับอัสกีก่อนรู้สึกนายแบบต่ำต้อยเหลือเกินเวลเนี่ยฮะเดี๋ยวจะไปไหนเพื่อนนายอ่ะตายแล้วเว้ยโดนเปปปี้ฆ่าไปแล้วแรงแคนดี้ครับนี่คือมันจะมีซากเนื้อไก่อยู่นะเว้ย62อ้าวแฟร์บิทเดี๋ยวเอาแทนท่านี่เป็ดคลิกออกเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโอเคป่ะไปกระทืบมันต่อเลยไอตัวนั้นเดี๋ยวให้ท่านซีนอสจัดการมาเลยครับท่านโหมีแต่เมก้าทั้งนั้นเอาไม่ออกวะซีนอสออกมาดิโอ้ยโอ้โหแม่งบินอยู่2ตัวเลยโดนครับมามูนบาร์ครับแม่งหลบได้โอ้โดนไฟครับเรียบร้อยอะไรอ่ะเนเธอร์สตาร์เราก็หวังว่าพวกนี้มันจะดรอปออฟให้นะจะได้ไปจับไฟเยอร์กันเอ้ยไม่จับดิไปฆ่ามันทิ้งฮะจับดีกว่าเหรอเอาบอลกากาไปจับเถอะมันไม่มีคุณค่าพอนั่นไงเมกาสเปียมาอัสจิไหวปะล่ะเนี่ยถ้าเกิดนายตีได้เนี่ยก็ชนะอ่ะเพราะว่าซีนอสสู้ไม่ได้อ๋อใช่มีเมกอยู่นี่ว่ามาเมกเอาดูโอ้เรียกว่า99เลยว่ะใช้ท่าเซฟบัตครับตายเจอพิมิซายเหรอวะ2ทีอัสจิครับไปเมกาครับแล้วกดแฟร์บิทครับมาเอาหิเมก้ามาตีนอสสู้ไม่ได้ตัวเนี้ยอุ้ยยูน่าครับฟูลี่แอคแท็กมาครับ2ทีแฟร์บิทครับดอกเดียวตายเยี่ยมมากเยี่ยมมากโอเคหิเมก้าครับเมก้าสเปียร์วิ่งในโพลิซีสติงไม่เอา นี่มันฤดูไล่ล่าเหรอวะเนี่ยได้หิเมก้ามาแล้วอะเฮ้ยมีล็อบว่ะตัวนี้เคยเจอป่ะวะอะไรวะเนี่ยฮะอะไรวะเนี่ยตัวมันลอยได้วะเอ้ามันล่วงไปแล้วอะไรวะเอามาซีนอสมาทีเดียวตายไปเลยผมแม่งเบาว่ะโอ้นี่เนี่ยโอเคฮิเมก้าครับโรปันนี่มีมีล็อบเรียบร้อยได้ซูมเลนมาแล้วก็หนังกระต่ายนี่มันเจ๋งจริงๆพูดตัวว่าเจ๋งมากนี่มันหินไม่กล้าเต็มเลยเนี่ยพาร์ทนี้ไม่ตั้งใจจะมาเก็บนะแต่มันโผล่มาให้เก็บเองพอยดอนมั้งตั้งแต่ไว้โดนไปใช่พูดถึงไว้มีน้องคนนึงเขาบอกว่าพี่เอางี้ป่ะแน่จริงอ่ะพี่ลองสู้ตอนมันแปลงร่างเมก้าดูดิเอามาให้ผมสู้ตอนร่างเมก้าก็ได้แต่พูดตรงๆนะชนะรอบหนึ่งแล้วมันควรจะมีครั้งต่อไปใช่ป่ะล่ะกระจอกไว้แล้วกระจอกซีนอสคนเดียวก็เกินพอนะถ้าเกิดไม่มีซีนอสนี่ก็ผมก็ไม่ไหวอ่ะมันต้องมีซีนอส
ซีนอสนี่ออกมาแยกสร้างทีมตัวเองยังได้เลยอะหรือให้เขาอยู่คนเดียวก็ได้ขอให้มีตัวหนึ่งแบบเอาไว้กันพวกพิษกับเหล็กได้นี่ก็โอเคแล้วอะไหนไว้อยู่ไหนวะอ๋อน่าจะเกือบไว้ละมาไว้มาไหนเจอกับซีนอสหน่อยมีน้องเขาท้ามาไหวใช่เพื่อนสบายมากถึงก็เดินแบบเมฆกลับมามาปีไว้ go มาเลยเอลิซาดอนเนี่ยฮะจูเบนซี่ครับเอาล่ะมาเมก้าลิซันเอ็กครับถ้ารับได้ก็สบายผมแปลงแล้วเว้ยเลเวลสูงกว่าแล้วตอนนี้ซีนอสเนี่ยสูงกว่า1เลเวลนะโจเบนซี่ครับออกก่อนด้วยไฟพันครับโอ้โหซีนอสขำเลยครับนี่แค่ไฟพันเนี่ยนี่คือสแตปแล้วครับแล้วก็บวกฤทธิ์ที่ทับคอไปแล้วไม่เข้าเลยครับงานนี้โจเบนซี่สำเร็จครับไฟพันครับโอ้ติดเบิร์นชิด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 ผมมาเล่นเบิร์นอย่างนี้เหรออ่ะมูนบาร์ครับเดียวตายครับโถซีนอสโดนเบิร์นครับ โอเคโอเคอันนี้ก็ถือว่าถ้าเกิดไม่ติดเบิร์นแล้วก็ชนะนะแต่ไม่คิดติดเบิร์นอันนี้คือแบบเป็นเจ้าไปเลยโถเพลงกำลังมาเลยอะไรอย่างนี้ใครจะสู้ได้ไหมเนี่ยงั้นลองสู้แบบไม่มีซีนอสนะสมมติว่าถ้าเกิดมันพ่ายพ่อกับลิซาดอนอย่างเงี้ยตัวต่อมาเขาน่าจะเป็นกิงก้านะผมว่างั้นเราจะเปลี่ยนเป็นคุณมิวครับโอ้สุยคุณไหนๆขอดูมุกสุยคุณนี่มีอะไรบ้างโอ้มันน้ำด้วยเนี่ยต้องเปลี่ยนนะเนี่ยก็ไม่มีตัวโจมตีธาตุน้ำเนี่ยเอาลองดูแล้วกันครับงั้นลองใช้ท่าแฟรี่ดูครับคาไม้เปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนเมกเลยครับเมกด่วนเลยคาไม้2ระดับแล้วโอ้โหเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นไม่ได้ผ่านครับโอ้โหไฮเดอร์ปั๊มดอกเดียวตายวาเทียไหวไหมเพื่อนโอ้มีเมจิคอลลีฟนี่นะโอ้แต่มันไม่ไหวมั้งฮิโนสิตครับไอบีมครับเดี๋ยวนะคาไม้ไอบีมไฮเดอร์ปั๊มหมอโอ้มีท่าแรงแล้วเนี่ยคุณมิวครับไฮโดรปั๊มคืนครับเทลวินเทลวินเฮ้ยนี่มันแบบท่าเมตาอะไรเนี่ยแล้วผมจะล้มมันยังไงวะเนี่ยโอ้โหมันคามารัวเลยอ่ะเฮ้ยมันฉลาดมากเลยอ่ะคือมันรู้อ่ะว่าผมไม่สามารถฆ่ามันได้มันกดคามารัวเลยอ่ะตัวแบบไฮโดรปั๊มผมหมดเลยตอนเนี้ยไม่เคยตัวปั๊มกลับมาเทวินหมดโอ้โหโอ้โหเหลือหนึ่งครับเรียบร้อยมาอัศจิเองจะต้องโจมตีเดียวทีเดียวแล้วล่ะสกายอัพคัทครับอัศจิครับแปลงร่างเมก้าไม่รอบอ่ะไม่ติดซุยคุณเลยว่ะโอ้อย่างน้อยเราก็รู้แล้วว่าทีมเราเนี่ยจะต้องการธาตุไฟฟ้าเขาไม่ธาตุพืชเข้ามาแฟปปี้ลานเลยครับลานโอ้เก่งคือไม่มีซีนอสก็สู้ยากอยู่ดีอ่ะต้องมีซีนอสแล้วเราจะลองมุ่งหน้านะครับไปทางนี้ดูนะครับลองไปทางใต้ดูนะฮะเอ็นอยู่ไหนวะเอ็นแม่งเลยเข็มทิศแม่งแบบบังโดนบังหมดเลยอ่ะอ้าวมูฟเรียนเนอร์ไหนๆเอาให้เทียมันเรียนกลับดิมาเทียโคสคอมแบทนี่แหละที่ต้องใช้ไหนเสริมความเก่งกันหน่อยรีเบตอ่ะได้ท่าพืชมาติดไว้ก่อนมีอะไรอีกมีไนท์สแลปไวกาไม่ใช้ซอสแดนไซโคคัทนี่แหละไซโคคัทนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คงน่าจะเป็นไนท์แลดน่าจะเป็นไนท์แลดท่าตีหมดเลยอะเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเฮ้ยเดี๋ยวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยนั่นโปเกมอนเหรอตัวอะไรวะเฮ้ยตัวอะไรอะ What the fuck เฮ้ยเมคแล้วว่าเขาอาจจะไม่สมประกอบเหมือนนายป่ะวะเนี่ยตัวอะไรวะไม่มีเลเวลตัวอะไรอ่ะอุ้ยเมกโดนดาเมจเดี๋ยวเฮ้ยเอ้าเ
ในหนังมาว่ะสงสัยเป็นสัตว์มั้งน่าจะเป็นสัตว์จากโลกไมค์ครับโลกไมค์ครับมีตัวแบบนี้ได้เหรอมันน่าจะมีเท็กเจอร์ที่ดีกว่านี้หน่อยสิลงมาทางใต้สุดก็เจอทะเลนะฮะเหมือนขึ้นทางเหนือที่เราขึ้นไปทางเหนือสุดแล้วเราก็ไปเจอกับหินน้ำแข็งผมว่าถ้าเราไปทางใต้สุดน่าจะเจอหินแน่ๆเลยอันนี้แค่คาดการณ์เฉยๆนะไม่รู้จะเจอหรือเปล่าก็ต้องลองไปดูเฮ้ยอันตราบอลโอ้ถึงฝั่งพอดีเจอเลยว่ะโอ้ได้ล็อกทูมาเยี่ยมเลยเฮ้ยจิทาลิสเมกาจิทาลิสโอ้ไหนเขาจะนำทางไปหรือเปล่าดูนะถ้าเกิดมันชนกำแพงเอ้ยสวยคงโอ้ปุยฝ้ายเจ๋งจริงๆโอ้เขานำทางให้กับเราโอ้ขอบคุณมากครับขอบคุณจริงๆดูนะชิบหายเกมบอลโอ้มี2ลูกด้วยอ่ะเอาแล้วว่ะเฮ้ยสวยคุณเราต้องจับให้ได้เนี่ยเดี๋ยวที่ไหนเดี๋ยวเซฟก่อนสีน้ำเงินซุยเกาะซุย70เดี๋ยวที่ไหนเนี่ยโอเคขอบคุณมากเลยหูนี่เขาเป็นตัวนำโชคจริงๆกันเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องบังเอิญแต่ว่าผมว่ามันใช่อ่ะเอามาครับเราจะส่งเปปปี้ก่อนครับมาเลือกไฮโดรปั๊มครับแล้วก็ใช้มูนบาร์สโอเคอะควาเจ็ตสุยคุณอะควาเจ็ตอีกทีนึงโอเคเลือดแดงครับซิงครับรับเรียบร้อยชิปหายมีอยู่2ลูกด้วยขอให้ติดแล้วกันไปลูกแรกครับลูกแรกได้ไหมไม่ได้ครับลูกสุดท้ายครับเดี๋ยวเราค่อยมาจับใหม่ก็ได้ถ้ามีโอกาสโอ้ไม่ได้ครับโอ้ทีจีครับพงมา2ลูกเองมุมบัฟปิดครับเอาตายก่อนเปปปี้เอาเปลี่ยนเป็นคุณมิวครับไฮโดรปั๊มครับโอเคหลบอะไรเอ่ยหลบน้ำแข็งโถนวดให้เยอะกว่านี้เราจะไม่ฆ่าเขานะครับเขาสั่งนำทีมเอ้ยเขาสั่งนำทางมาให้กับเราเรื่องอะไรไม่รีบปกติน้ำมันก็เยอะแยะอยู่แล้วเนี่ยดูดิเปปปี้มิโลคาร์สเต็มที่ก็เก็บไว้ในทีมเฉยๆอ่ะมีเมืองไม่เอ่ยอันนี้เข้าสู่ทะเลทรายนะครับ Extreme Hills ดูนะนี่เอ้ยมีน้ำแข็งด้วยเหรอเนี่ยเอ้ย Ice Pan Spy โอ้สถานที่นี้ผมไม่เคยมาก็ว่ามันมีโปรโมทน้ำแข็งวะโอ้เดี๋ยวเซฟก่อนเซฟก่อนที่นี่เจ๋งดีจังเฮ้ยไม่เคยมาที่แปลกๆแบบนี้มาก่อนเลยเนี่ยโอ้นี่กูรีเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยสตาร์เตอร์นี่นะเฮ้ยเพนกวินอ่ะเฮ้ยอยากได้อ่ะผมชอบจักรพรรดิท่านจักรพรรดิครับไปไหนเราไม่มีบอลนี่นะผมว่าเดี๋ยวผมหาก่อนดีกว่าผมรู้ละเฮ้ยนั่นมันแกล็อกเก็ตนี่นะเฮ้ยเพิ่งเคยเจอแกล็อกเก็ตมาอยู่ที่เมืองหนาวเหรอเนี่ยหรืออะไรอะไรไม่จับโปเกมอนเราเหรอโปเกมอนเราโหดเกินไปหรือเปล่าเอามาครับมาเดี๋ยวผมไม่โอ้โหพีเจียนนี่นะแกล็อกเก็ตมันมีพีเจียนด้วยเหรออ่ะบุลเลตพันครับบุลเลตพันโอ้โหพีจ็อตโอ้โหพีจ็อตไปเลยพีจ็อตเนี่ยเอาอะไรมาตีกับเลขฮะป๊อปโป้โอ้มาทั้งครอบครัวไปเลยครับรวมทั้งครอบครัวอ๋อลูกมีพี่น้องเหรอโดริโอที่โผล่มาไงวะคนละเรื่องกันเลยซื้อบัตรครับมี3หัวโอเคชนะครับได้มา 1,900 โอ้เยอะมากได้เงินเยอะไปอย่าเรากลับมารับนายนะเพื่อนรอที่นี่นะอย่าหาซื้อโปเกมอนก่อน
ผมอยากได้จักรพรรดิจริงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยข้างหน้าเมืองข้างหน้าเมืองเยี่ยมเมืองมียิมป่ะมียิมป่ะโถไม่มียิมอ่ะเสียดายนะเสียดายไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้โอ้โอ้มาอันดับแรกซื้อบอลก่อนเลยร้านนี้ที่นี่ขายถูกไหมครับเขตนี้โอ้โหมันขายแพงนี่ว่ะจนอย่างรวดเร็วโอ้ทีเอ็มเหรอเนี่ยฟาซาดิกไซเวฟเฮบาร์ฟลูกัสโอ้ไม่มีท่าที่ต้องการเลยมีท่าขยะเอ้ยอะไรวะเฮ้ยมีนาฬิกาด้วยเหรอเนี่ยยี่เขาก็รู้ดิผมเล่นกี่โมงอะตอนนี้ผมเล่นอยู่ในเวลากลางคืนนะครับเวลาจริงนะเวลาจริงนะคุณสังเกตว่ามันมีนาฬิกาด้วย Clock Tower เฮ้ยมีที่หนึ่งว่ะอุ๊ยอันนี้จัดเต็มกว่าว่ะเฮ้ยนี่มันคอยคิงนี่เองอยู่ในน้ำไม่แข็งตายหรอวะมันเกิดได้ยังไงแล้วเนี่ยแม่งเฮ้ยอะไรอ่ะแกโอ้น่ารักจังเอาเฮ้ยแกล็อกเก็ตว่ะไม่จะขโมยแกะหรอวะเดี๋ยวเฮ้ยไอ้หนูไม่ต้องห่วงเราจะการโอ้โหหมีแม่งคุมแกะเดี๋ยวแล้วแกไปไหนวะโดนแฟนไม่เห็นหมีแม่งกลัวเลยหนีไปแล้วไหนพี่หมีไม่เป็นไรครับเรามีแกะแล้วเนี่ยเหลือ52โอ้สูงมากสูงมากผมว่าผมปล่อยเขาไปดีกว่าไม่สู้กับเขานะครับไอ้แกล็อกเก็ตอยู่นู่นไปสังเคราะห์ก่อนพี่หมีอยู่ในการให้กันพี่หมีมาเลย3-2เหรอตูแบทให้มันอย่างงี้ดิไม่ใช่พีจ๊อบพีเจียนไม่เหมาะเลยบุเรตพันตายไปมันก็ยังมีพีจ๊อบอยู่อ่ะมาซื้อบัตรครับนี่เราลุกล้ำมาที่แกงล็อกเก็ตหรือเปล่าวะเนี่ยทำไมมันดูแบบเริ่มเห็นมากคือปกติผมไม่เคยเห็นมาก่อนไงไม่เคยเห็นพวกแกล็อกเก็ตมาก่อนชนะครับได้1,900โหตบแกล็อกเก็ตเยอะๆก็ดีนะเนี่ยเงินนี้รวยแน่แมวน้ำว้าวโมเดลยังเหลี่ยมอยู่เลยอ่ะโหดูจากแมปแล้วนี่แบบขาวโพลน่ะขาวสุดๆอ่ะโอ้อะไรเนี่ยเฮ้ยนี่อะไรอ่ะช็อกโกแลตคุกกี้อะไรวะของกินเนาะป่ะโปเกมอนป่ะอ๋อดอกไม้นึกว่าโปเกมอนนี่ไงโปเกมอนนี่โปเกมอนของจริงลงมาเราไปมาเพียวอินคีสอะไรเนี่ยตำรวจมาคุมแก่กับเมียวน้ำเหรอครับสัตว์สงวนป่ะครับเนี่ยเอ้ยผิดป่ะอันนี้เป็นหินเอาไว้เปลี่ยนร่างเนี่ยเดี๋ยวแล้วเองขึ้นมาได้ยังไงวะเนี่ยโธ่น่าสงสารว่ะเราจะช่วยปิดชีพนายเองไม่ต้องห่วงนะเพื่อนเอ้ยโลคอนเอ้ยโลคอนออโรร่าเอ้ยจับเอ้ยเม็กเองไม่ได้เองไม่ได้เดี๋ยวเองไปตบน้องเขาตายมาเปปปี้มาน้ำแข็งมาโอเคมาคว้าเจ๊ก่อนเลยครับชิบหายลืมไปเลยเลเวล18นี่ว่ะไม่ไม่ตอบด้วยนะเนี่ยอุตส่าห์เจอโลคอนออโรร่าครับมีล็อบตัวนี้ก็เมกาได้แต่ไม่เอาดีกว่าลองเดินดูดีกว่านี่เนี่ยเฮ้ยที่นี่รู้สึกแปลกใหม่ดีจังเหมือนตอนที่ผมไปเจอตรงเนี้ยไอ้ตรงถนนพื้นแดงคล้ายๆกันเลยเฮ้ยนี่ไงเอ้ากูตำรวจครับเขาตีกันน่ะไม่ห้ามเขาหน่อยเหรอไม่ห้ามด้วยกูตำรวจไม่สนใจจัดเลยหน้าที่เหรอครับเนี่ยมาไอ้หนูโอ้ยชนะอย่างงี้ที่เจ้าชนะเจ้าหมูนั่นเหรอยอดเยี่ยมไปเลยเจ้ามีคุณสมบัติพอที่จะมาอยู่ในทีมมาเราเลือกเจ้าไปเลยเบปปี้มาอควาเจตครับโอเคชนะอควาเจตทีนึงโอ้เกือบตายเยี่ยมมากซิงหลับเรียบร้อยมา
โปเกมอนว่าไงเข้าไหมเข้าไหมเรียบร้อยครับได้มาแล้วครับเพนกวินจักรพรรดิจักรพรรดิเพนกวินเยี่ยมเลยเข้าไปแล้วพีซีโอเคภารกิจโอ๊ยแกล็อกเก็ตมันโผล่มาอย่างนี้เยอะจังเลย40แน่โอเคมา40มันต่างตรงไหนฮะไฮโดรปั๊มครับอะไรสโกแบทมูนบาสครับเฮ้ยหรือมันเป็นพิษนี่หว่าอะควาเจตต่อไปอะไรเอ่ยโกแบทไฮโดรปั๊มครับอีจอดไฮโดรปั๊มล่วงไปโอ้2,300สุดยอดเงินเยอะเงินเยอะไอโอนิโกรีปล่อยมันไปไม่อยากสนใจงั้นต้องไปหาเมืองดีกว่าอยากได้เมืองนึงอะไรอ่ะเอ้ยดิเดอันนี้ฟิเซอร์ป่ะใช่ป่ะเฮ้ยเจอของฟิเซอร์ว่ะโอ้เยี่ยมเดี๋ยวเซฟก่อนอ๋อแล้วเขาเอาออฟใส่ตรงนี้ใช่ไหมอ้าวเฮ้ยเจอเมืองว่ะเฮ้ยเอ้ยยิ้มมาเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเหมือนสิ่งก่อสร้างเลยเอ้ยนั่นอะไรอ่ะล็อกแมนเหรอวะเฮ้ยเจ๋งว่ะนี่คือที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเซฟก่อนโอ้เฮ้ยไม่เคยมามันคืออะไรวะเนี่ยอย่ากับโบราณสถานอ่ะมี PC ให้ด้วยอ่ะสีแดงอะไรมันดรอปเยอะวะนี่มันไอช็อกโกแลตคุกกี้ป่ะโอเคเดี๋ยวเราค่อยขึ้นไปแล้วกันเข้า PC ก่อนนะฮะมีนี่ด้วยนะฮะเนี่ยมีร้านด้วยโอเคเรามาจบคลิปเฮ้ยมีใครเนี่ยแล้วมันหลบมุมตรงนี้นะครับเหมือนหนีใครมางั้นน่ะบ๊อบเบเกอร์ขายขนมปังคุณจอนครับสวัสดีครับดูง่อยๆครับวันนี้โอเคสำหรับพาร์ทนี้นะครับน่าจะจบลงแล้วนะครับเล่นมาไกลมากเลยเนี่ยอ่ะเดี๋ยวพาร์ทหน้าเรามาสำรวจกันนะฮะว่ามันคืออะไรโอเคก็สำหรับพาร์ทนี้ก็จบแล้วนะครับขอจบที่ตรงนี้แล้วกันเพราะว่าเดินทางมาไกลมากนะครับเล่นมาประมาณเกือบ4ชั่วโมงได้นะครับเนี่ยดูจากเวลาแล้วคือสำรวจด้วยเมคนี่แหละสำรวจไปเยอะมากเพราะอยากรู้ว่าแต่ที่มีอะไรแปลกๆบ้าง นะครับก็ค้นพบสถานที่แห่งนี้ค้นพบน้ำแข็งแล้วก็เจอกับของฟิเซอร์นะครับแล้วก็ไอออฟเนี่ยหายังไงเดี๋ยวช่วยบอกผมหน่อยแล้วกันคือผมรู้แค่ว่าต้องหากับโปเกมอนแบบสูงๆหน่อยแบบเร็วสูงๆแต่ผมจะแค่ครั้งเดียวเองออฟนะสำหรับออฟตอนนี้แล้วก็เคอร์เรียนครับแล้วก็เปลี่ยนร่างแล้วนะครับเป็นเอลเลตนะครับซึ่งตัวเล็กมากผมก็ตั้งชื่อให้กับเขาแล้วชื่อว่าเทียโอเคก็สำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็จบลงแล้วนะครับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับและเกิดใครรู้ว่าสถานที่แห่งนี้คืออะไรนะครับก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับผมอยากรู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรแล้วมีอะไรบ้างโอเคครับและเราครับไว้เจอกันใหม่ครับในคลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ